เข้าห้องมองบางคนหลวงพ่อสนองนี่ไม่นอนเลยหลังไม่หลังไม่ถึงพื้นเลยไม่ยอมนอนเลยมั้ยแล้วพอข้ามได้ผ่านมันได้นะเนี่ยวัดเบลอเธอเลยเห็นไหมที่ท่านสร้างเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหประโยชน์มหาศาลเลยนะข้ามนิวรณ์ได้นะข้ามนิวรณ์นี่มันเป็นตัวสกัดกั้นสมาธิเป็นตัวกัดสกัดกั้นคุณงามความดีนะสกัดกั้นจิตของเรานะเราจะมีบุญมีกุศลนะอยู่ที่จิตของเรานะไอ้นิวรณ์เนี่ยสำคัญวัดเนี่ยนะโหใหญ่โตมโหฬารนะร้อยกว่าไร่มีสาขาอีกตั้ง 20-30 กว่าสาขาทั้งในประเทศต่างประเทศนะหลวงพ่อสนองท่านสร้างเนาะท่านสร้างมาสมัยแล้วต่อมาก็ให้หลวงพ่อไพลินท่านก็ต่อนะสร้างต่อไปท่านก็สร้างท่านมานี่เป็นวัดล้างนะแล้วก็สร้างก็จนใหญ่มาถึงขนาดนี้นะนะใหญ่มาไม่มีตังค์อ่ะมีตังค์ไหนไม่มีเลยไหมไม่มีไม่ใช่ตังค์เลยไม่ใช่อะไรมาตัวเปล่าใช้อะไรไหมใช้อะไรสร้างหรือไม่ใช้ท่านอยู่ด้วยวินัยอยู่ด้วยข้อวัดข้อปฏิบัติของท่านนะอยู่ด้วยก่อนท่านอยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยการปฏิบัตินะเรามีอยู่ด้วยคำสอนคำสอนวางระบบให้สอนให้ญาติโยมนะสอนญาติโยมก็เกิดความศรัทธานะเกิดความศรัทธาเปิดมาก็จนใหญ่ถึงขนาดนี้นะใครมีเงินเป็นพันล้านแล้วยังสร้างไม่ได้ขนาดนี้นะเป็นสาขามีฐานาวิมีฐานีวิทยุมีสถานีโทรทัศน์นะก็ใหญ่ธรรมะของท่านท่านก็เน้นเรื่องทานเรื่องศีลมั่งนะเรื่องภาวนานะเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรพวกนี้เนาะก็จะเน้นเรื่องพวกนี้นะแล้วก็สร้างวัดมาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นไหมเงินเดือนคนละหมื่นคนละแสนมันยังซื้อบ้านไม่ได้เลยเนาะบางทียังมีเนาะยังสร้างอะไรไม่ได้บางคนยังสร้างวัดสร้างบ้านยังไม่ได้มีบ้านยังไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอะไรมันมีคนเรือเป็นท่านมามึงเปล่าไหมสร้างด้วยธรรมะเห็นไหมธรรมะโอ้โหธรรมะเนี่ยขอให้มีธรรมะเถอะนะขอให้มีธรรมะจริงๆเถอะถ้าไม่มีก็อย่าไปคิดสร้างบารมียังไม่ถึงอย่าไปคิดสร้างนะไปคิดสร้างวัดสร้างวาสร้างนู่นสร้างนี่อย่าไปคิดขอให้มีธรรมะ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 นะใครรู้บ้างธรรมะเราพูดถึงแต่ธรรมะธรรมะธรรมะนะธรรมะเนี่ยก็คือธรรมชาตินะเห็นไหมธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติตามหน้าที่นะตามหน้าที่หน้าที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลแห่งการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่นั่นแหละคือธรรมะคือสรุปแล้วธรรมะก็คือนะก็คืออะไรคือธรรมชาติเราเนี่ยธรรมชาติเนี่ยแต่เราเข้ากันไม่ถึงเราเข้ากันไม่ถึงนะธรรมชาติธรรมะก็คือสัจธรรมนะสัจธรรมสมมุติธรรมสัจธรรมสมมุติธรรมสัจธรรมเนี่ยก็คืออะไรเป็นสัจธรรมก็คือธรรมชาติก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณห้าธาตุเนี่ยถ้าเขาไม่รวมกันนะถ้าไม่รวมกันนะเป็นสัจธรรมนะโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงโลกใบนี้จะยังไงเนาะก็ยังมีดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณอีกธาตุหนึ่งไม่รวมกันเขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้จะเราจะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็จะมีไอ้ธาตุเนี้ยนะอยู่บนโลกนี้นะจะโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรต่างไงนะเป็นสัจธรรม
แต่ถ้าเผื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่รวมกันสี่ธาตุก็เป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นวัตถุเป็นสิ่งของนะไม่มีชีวิตไม่มีเพราะว่าไม่มีธาตุวิญญาณไม่มีธาตุวิญญาณไม่มีชีวิตเป็นเพียงวัตถุเนี่ยเราเห็นเนี่ยแล้วส่วนมากเราก็ไปยึดติดว่าตั้งชื่อเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ไปยึดติดมันแค่วัตถุเป็นวัตถุขาดวัตถุแต่ขาดถ้าธาตุวิญญาณเข้าไปรวมด้วยเข้าไปรวมอะไรนะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณเข้าไปรวมด้วยเอาละจะนี่ยุ่งเป็นขันห้าเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ขึ้นมานี่แหละตัวยุ่งเลยเป็นสมมติธรรมมีการเกิดแก่เจ็บตายมีการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นแล้วก็สูญสลายไปในที่สุดเราก็ไปแบกไอ้สิ่งสมมตินี่เราก็ไปแบกกันสมมติธรรมเนี่ยเราแบกเราไปหามไปแบกกันไว้เนาะเราถึงเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยเพราะเราไปติดสมมติกันเราอยู่กับสมมติหมดเลยเนาะเราสมมติด้วยสมมตินี่เราก็ติดแล้วก็ไอ้ขันห้าเนี่ยตัวคนที่เราแบกมากที่สุดเราแบกความไม่เที่ยงเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเกิดแก่เจ็บมันตายมันอยู่ในสภาพที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เลยนะมันเป็นทุกข์อนัตตาหมดไม่มีแต่เราแบกไว้หมดเลยเรามานั่งแบกมันไว้นะแบกหามันไว้เป็นของร้อนขันธ์5นี่เป็นของร้อนมันก็ยังมีพรรคพวกของมันมีพวกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นพวกนะหารูปหารูปตาก็ไปหารูปมาหูก็ไปหาเสียงมาจมูกก็ไปหากลิ่นมาลิ้นก็หารสมากายนี่ก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนาะมันก็ไปหามาแล้วก็ส่วนใจก็หาอารมณ์มาเสพนะเป็นธรรมอารมณ์ไปหมดวันวันหนึ่งเราก็จะอยู่แต่อันนี้เราแบกอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนแบกไอ้ขันห้าเนี่ยแบกขันห้าของตัวเองขันห้าของแฟนขันห้าของสามีของภรรยาขันห้าของลูกเนอะนั่นขันห้าหมดเลยไหมแบบของตัวเองก็แย่แล้วทำมาหากินให้ตัวเองก็แย่อยู่แล้วเนอะให้ขันห้านี่นะเนอะนี่คือธรรมะนี่คือธรรมชาตินะธรรมะแล้วก็มีศาสนธรรมใช่ไหมพอเราเห็นว่าศาสนธรรมคือมีผู้เข้าไปรู้ศาสนธรรมเกิดเป็นศาสนาขึ้นเป็นศาสนธรรมเข้าไปรู้สิ่งแบบนี้สิ่งสมมุติใช่ไหมแต่พวกเราเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนและไม่ได้ปฏิบัติเราจะเข้าไม่ถึงเราเข้าไม่ถึงเราได้อ่านได้ฟังได้ฟังทุกวันฟังเรื่องนี้ฟังเรื่องขันห้าฟังเรื่องนู้นฟังเนาะเราก็ฟังศึกไปเรียนมั่งศึกษาเล่าเรียนมั่งคิดหาเหตุหาผลมั่งอะไรเข้าไม่ถึงนะเราก็ยังเข้าไม่ถึงเป็นทางแต่เป็นทางองค์ประกอบเราต้องมานั่งเนี่ยอย่างพวกเรามานั่งปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาแบบนี้อันนี้จะเข้าถึงเข้าไปเห็นความเป็นจริงของขันธ์5เนี่ยเห็นไหมพระเจ้าสอนมาถึงถ้าเผื่อทางโลกก็คงไปเอ็กซเรย์กันหาโรคเห็นไหมเอ๊ะทำไมฉันเป็นโรคจนเอ๊ะทำไมฉันเป็นโรคทุกข์หาได้ไหมหาไม่ได้นะทางโลกนะเอ๊ะทำไมฉันจนจังเลยไหนเอ็กซเรย์ดูหน่อยสิตอนไหนฉันทุกข์จังเลยไปเอ็กซเรย์แต่พระเจ้ารู้เลยใช้สมาธิเนี่ยกำลังของสติกำลังของฌานที่เกิดจากสมาธิเข้าไปนั่งดูแล้วให้ดูกายเราเป็นยังไงดูจิตนี่เป็นอย่างนี้ไอ้ขันห้าเนี่ยดูขันห้าโอ้ขันห้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองขันห้ามันอย่างนี้นี่เองดูมันดูมันดูไปดูจนโอ้โหไอ้ขันห้านี่มันน่ากลัวจริงๆไอ้ขันห้านี่เองมันทำให้เช่นเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมไอ้ขันห้านี่เองเป็นของมันทำให้เวียนว่ายตายเกิดนี่เองนะนี่คือธรรมะนี่คือธรรมชาตินะเข้าไปเห็นความจริงๆก็คือเหตุเห็นไหมคือกฎของธรรมชาติเข้าไปรู้มันธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติเห็นความเป็นจริงกฎธรรมชาติมีอะไรกฎธรรมชาติก็คือกฎของไตรลักษณ์นะกฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมอนิจจังคือสัตว์โลกหรือมนุษย์ไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีอะไรเป็น
ไม่มีขันธ์ห้าไม่มีอะไรเที่ยงอนิจจังนะก็เรียกกฎของตายรักกฎปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนะปฏิจจสมุปบาทนี่มีอะไรมีอวิชชานะอวิชชาความไม่รู้อะไรเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์เราไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอันนี้เราไม่รู้ใช่มั้ยที่สัตว์โลกมนุษย์ไม่รู้เรื่องแบบนี้อวิชชามันครอบงำเราก็ไปทางโลกสังคมโลกเทคโนโลยีทั้งลาภทั้งยศทั้งอะไรเราก็เรียนงานทำมาหากินอะไรมาเราเข้าไม่ถึงตรงนี้นะพระพุทธเจ้าเข้าไปตรัสรู้มั้ยถึงได้เรียกว่าตรัสรู้เห็นความเป็นจริงของอวิชชาเห็นรู้เราไม่รู้เรื่องสังขารนะสังขารก็คือกายสังขารวจีสังขารสังขารคือตัวปรุงแต่งตัวที่ปรุงแต่งกายสังขารกายนี่ก็เป็นตัวปรุงแต่งเราไม่รู้วจีสังขารไอ้วาจานี่ก็เป็นตัวปรุงแต่งมโนสังขารคือใจมโนก็ใจเราก็ปรุงแต่งเปลี่ยนไปเรื่อยเลยไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยปรุงแต่งอันนี้เป็นสังขารอันนี้ไอ้สังขารที่เป็นตัวอภิสังขารปรุงแต่งในทางที่เป็นทั้งบุญทั้งบาปนะแล้วก็ทั้งเป็นกุศลนะเช่นปุญญาภิสังขารคือปรุงแต่งในการทำบุญใช่ไหมคนทำบุญทำแล้วทำดีทำก็ทำความดีเนี่ยก็ปรุงแต่งอันนี้ก็ปรุงแต่งอย่างพวกเราเนี่ยปรุงแต่งมาดีปรุงแต่งดีมากนะอปุญญาภิสังขารคือถ้าปรุงแต่งเป็นบาปอะเนี่ยอย่างพวกเราถ้าปรุงแต่งเป็นบาปอะก็คงไม่เข้ามาในวัดนี้นะว่าเขามาปฏิบัติกันมานะคงก็ไปอยู่นู่นในบ่อนม่องร้านเหล้าม่องนะโรงหนังม่องและอะไรต่ออะไรเราก็ไปทางนู้นเนาะไปเล่นไปเที่ยวไปเล่นไปกินกันมั้ยนะนั่นปรุงแต่งไม่ดีแต่พวกเรานี่ปรุงแต่งดีปรุงแต่งเป็นบุญเป็นกุศลแล้วปรุงแต่งดีกว่านั้นอีกพวกเรานี่นะปรุงแต่งดีเป็นนั่นเรียกอเนชาพิสังขารคือปรุงแต่งที่มาถือศีลมาภาวนากันเนี่ยมาปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะนะเจริญศีลสมาธิปัญญานะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาโอ้โหนี่พวกนี้ปรุงแต่งไปในทางมรรคทางผลทางนิพพานทางหลุดพ้นทางไม่มีขันธ์ห้าแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่เกิดแล้วฉันจะไปฉันไม่เกิดเห็นไหมแต่ถ้าเรายังปรุงแต่งบุญมั่งบาปมั่งวันๆนึงบางคนทำบุญนะโอ้มีลาภมียศมานะทำบุญไว้มากนะพอหมดลาภหมดยศก็ทุกข์อีกก็ปกทุกข์อีกนะลาภยศมันก็ยังไม่เป็นเรื่องของดับทุกข์อย่างแท้จริงนะมันดับทุกข์ได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะชั่วขณะอย่างดีก็ชั่วชีวิตเราแต่ชาติหน้านะชาติหน้าเราไม่รู้เราไม่มีเตรียมไม่ได้ทำอะไรไว้เลยเราไม่ได้สะสมไว้เลยนะสะสมบุญไว้เลยนะก็ไม่มีอะไรติดตัวเราไปนะเราก็มีบุญกับชาติหน้ามาก็มีแต่บุญแต่บาปมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยนะขนาดเป็นเทวดาแล้วนะก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะก็เวลาทำบุญก็มีทำบาปก็มีเหมือนกันนะเห็นอันนี้เรียกสังขารปรุงแต่งใช่ไหมอันนี้ยังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนะเห็นไหมนะกฎของยังเป็นกฎของกรรมอยู่นะกฎปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมแล้วก็มีอะไรนี่ตัวนี้มีวิญญาณใช่ไหมวิญญาณคือตัวรู้อารมณ์เนี่ยตาวิญญาณทางตาก็มีโสตะวิญญาณพอมองไปเนี่ยไอ้ตาเนี่ยมันรู้เรื่องไหมมันไม่รู้เรื่องอะไรมันมีหน้าที่เห็นใช่ไหมเห็นรูปลบแต่ตัววิญญาณเนี่ยเป็นทำหน้าที่รู้ใช่ไหมหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงหูมีหน้าที่แล้วก็มีใช่ไหม
มีวิญญาณที่หูนี่ก็มีวิญญาณจมูกเห็นไหมจมูกไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีเห็นไหมไม่มีวิญญาณกินนะกินก็เป็นรูปแต่ตัววิญญาณนี่ตัววิญญาณนี่มันเข้าไปรู้กลิ่นดีไม่ดีอย่างงุ่นอย่างงี้อะไรอย่างงี้นะมันปรุงแต่งมาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกวิญญาณใช่ไหมเขาวิญญาณวิญญาณวิญญาณที่เป็นเวลาเราตายแล้วเงี้ยเวลาเราตายเวลาเราอยู่นี่เขาเรียกว่าจิตใช่ไหมแต่พอเราตายนี่ก็เป็นธาตุวิญญาณตัวจิตเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นธาตุวิญญาณท่านวิญญาณไปอยู่ในโลกวิญญาณเราสะสมบุญไว้เท่าไหร่ยังไงมันก็ไปนั่นแหละไปปรุงแต่งไอ้จิตตัวนี้แหละไอ้วิญญาณตัวนี้แหละเนาะไปอยู่ในภพไหนก็อยู่ที่ตัวนี้ตัววิญญาณนะวิญญาณนั้นอย่างนั้นก็มีอะไรมีรูปนามเราไม่รู้วะไม่รู้จักใช่ไหมหรอไหมรูปกับนามใช่ไหมรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นได้สัมผัสได้นะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันก็เป็นรูปใช่ไหมสมน้ำนี่ก็เรียกว่าธาตุใช่ไหมก็เป็นธาตุก็เป็นธาตุวิญญาณใช่ไหมหรือจิตนั่นแหละนะก็มีตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้เป็นของที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งที่จากจิตเนี่ยนะมองไม่เห็นนะอย่างเช่นเรานั่งนึกนู่นนี่นั่นนึกนู่นนู่นนี่นั่นบางทีไอ้รูปที่เรานึกเราก็เห็นไม่ได้แต่เรานึกไปได้เราก็นึกไปในใจได้อะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยก็เรียกพวกนามนะไอ้พวกเนี้ยมันก็มีแค่นี้โลกใบนี้มีแค่นี้เองมีรูปกับนามเท่านั้นนะที่นั่งนั่งอยู่นี่ก็เห็นไหมรูปแล้วก็ตั้งชื่อว่าผู้หญิงมั่งก็ตั้งชื่อว่าผู้ชายมั่งเห็นไหมเห็นไหมก็ตั้งชื่อมันไปสมมุติทั้งนั้นเข้าไปใช่ไหมจากนั้นก็มีตัวรู้ตัวนามมันรู้ว่าอันนี้ก็คือรูปอันนี้ก็คือนามไอ้นี่ชื่อนี่ไอ้นั่นชื่อนั่นใช่ไหมก็เป็นนามงั้นในโลกใบนี้เราไปติดจริงๆมีแค่รูปแค่นามเราไปติดผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาลูกต่าแล้วเราก็แบกขันห้าไว้เห็นไหมไอ้ขันห้านะเราก็แบกไว้หมดแบกสุขแบกทุกข์ไว้มองคิดแต่เรื่องจะสุขนะแต่ก็ทุกข์อย่างเดียวมั้ยหรือไม่ทุกข์แบกดีแล้วมันก็แล้วก็มันไม่ดีทั้งนั้นมีแต่ไม่ดีเพราะวิ่งหาแต่ดีๆเห็นมั้ยเนี่ยเราก็แบกนี่ก็คือนี่พวกเนี้ยเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดก็จะปฏิสัมพุบาทนะแล้วก็มีอายตนะเห็นมั้ยตาเนี่ยหรือก็เรียกสลายตนะเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็หรือที่ต่อเข้าไปต่อเอาเรื่องราวต่างๆมาตาก็ไปเอารูปอัตยะภายนอกภายในตาไปเอารูปมาหูไปเอาเสียงมาเห็นไหมจมูกไปเอากลิ่นมาส่งให้วิญญาณวิญญาณก็เกิดความรู้สึกจากทางตาทางตาทางหูทางเสียงเพาะไม่เพาะรูปดีไม่ดีพอใจไม่พอใจมันวันมึงอยู่อย่างเงี้ยมันจะอยู่มันปรุงแต่งของมันตลอดเวลานะก็เรียกยัตนาดังนั้นก็ผัสสะใช่ไหมกระทบไปกระทบนี่ไงกระทบเมื่อกระทบเกิดถ้าไม่กระทบเราเห็นรูปไม่กระทบก็ไม่เกิดอะไรผ่านไปถ้ากระทบเมื่อไหร่เอาแล้วเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยกระทบปุ๊บผัสสะเกิดเวทนาเกิดเลยนะโอ้เห็นนี่แล้วเป็นสุขจังเห็นแล้วเป็นทุกข์จังบ้างเห็นแล้วไม่สุขไม่ทุกข์มาเวทนาเกิดเห็นไหมเนี่ยเห็นปุ๊บเหมือนเราเห็นโอ้เห็นไหมเห็นผู้หญิงโอ้สวยจังเลยเห็นไหมเห็นผู้ชายหล่อจังเลยเอาแล้วมีสุขมีโอ้ชอบจังเลยไอ้นู่นนี่เอาแล้วปัญหาเกิดขึ้นมาตามมาเป็นเลยเป็นพวนเลยเห็นไหมมันก็เป็นพวนขึ้นมาแต่ทั้งที่ขันห้าทางนั้นเลยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นทั้งนั้นเห็นไหมไม่มีเลยไม่มีอะไรสวยอะไรหล่อหรอกนะไม่มีเลยมีแต่รูปกับนามนะที่ไม่เที่ยงนะเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเหตุปัจจัยปรุงแต่งหมดไปมันก็หมดไปมันก็ดับไปถ้าเรายังปรุงแต่งอยู่มันก็ปรุงแต่งนะถ้าเรายังมีอวิชชาครอบงำเราอยู่มันก็ยังมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งของมันอยู่นะเมื่อเกิดผัสสะก็เกิด
เมื่อเวทนาใช่ไหมตัวสุขตัวทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเวทนาก็เกิดเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาคือความอยากขึ้นมาแล้วใช่ไหมเห็นแล้วก็อยากเกิดความอยากและไม่อยากใช่ไหมนี่กระบวนการทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมอยากแล้วก็ไม่อยากบางทีเห็นแล้วไม่อยากจะหนีไปให้ไกลๆที่อู้เห็นแล้วก็อยากจะไปอยู่ใกล้ๆนะมีทั้งอยากทั้งไม่อยากกันนะก็เกิดตัณหาเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นนะยึดมั่นในขันห้าขันห้าขันห้านี่ของเราขันห้านี่เที่ยงขันห้านี่เห็นไหมไปยึดมั่นในขันห้าโอ้โหนี่กระบวนการทุกข์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่ากฎแห่งธรรมชาติทั้งนั้นเลยไหมยึดมั่นในขันห้ายึดเห็นเรามองไปเห็นไม่รู้ว่าไอ้ขันห้านี่มันไม่เที่ยงนะขันห้านี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพระเจ้าสอนเรื่องไหมขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรอนัตตาหมดเข้าไม่ถึงเราเข้าไม่ถึงต้องเข้าให้ถึงที่มาปฏิบัติกันเนี่ยมานั่งอะไรเพื่อเข้าให้ถึงอย่างนี้นั่งดูนั่งเห็นนั่งเห็นเห็นนั่งเห็นไหมนั่งจนไม่ต้องมานั่งอย่างนี้แล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะอะไรมันเห็นหมดเห็นมากระทบอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นของไม่ดีอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์อะไรเป็นเหตุดับทุกข์มันจะรู้เป็นตัวเองพอเราปฏิบัติไปนะมันจะรู้โอ้อันนี้มันทุกข์นะอันนี้ที่ทำเนี่ยแหละมันดับทุกข์นะอันนี้แหละกิเลสจะทำให้กิเลสเราเบาบางไว้นะก็รู้นะเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นจากนั้นก็เกิดภพเลยกลายไปถึงภพเลยไปถึงภพเลยภพก็คือสถานที่เกิดสถานที่เราไปจุติใช่ไหมสถานที่ถ้าเกิดบนโลกนี้ก็เกิดบนโลกนี้ก็ไหมเราเกิดขันห้าเขาเรียกอุบัติการเกิดขึ้นของขันห้าการอุบัติการจัดการถ้าพวกเทวดาพวกอะไรที่เขาก็จะเรียกอุบัติขึ้นมาไหมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดดีแล้วมันก็เกิดระดับเกิดขึ้นพอเกิดแล้วก็มีภพแล้วก็มีชาติมีการเกิดแล้วก็มีชรามรณะอยู่ดีไม่ว่าอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับอนัตตาอยู่ดีชรามรณะโสปริเทวะทุกโทมนัสนะโศกเศร้าเสียใจล่ำไรลำพันนะสรุปแล้วทุกหมดเลยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์ทุกหมดเนี่ยกองแห่งทุกข์ตรงนั้นเนี่ยวางกันกองเหมือนกองขี้กองแห่งทุกข์หมดนะงั้นก็อย่าไปนะเราบางทีเราก็โอ้ยบางทีอยากจะหาสุขความจริงไปหาทุกข์นะหาเรือนมั่งนะอยากสร้างนู่นสร้างนี่สร้างบ้านสร้างฐานะสร้างวัดสร้างวาสร้างนู่นสร้างนี่ธรรมะเถอะเอาธรรมะสร้างธรรมะให้เข้าใจเดี๋ยวดีเองธรรมะคือธรรมะเดี๋ยวดีเองศีลทำให้สุขแค่ศีลนั้นนะมีศีลคนมีศีลทำให้สุขทำให้มีรวยทำให้ทุกข์ดับแล้วแค่มีศีลนะอย่าไปคิดอย่าไปอยากใช่ไหมบอกความอยากเป็นบางคนก็อยากแล้วอยากทำนู่นทำนี่ไปแบกไว้อะไรไว้อีกเนาะหลุดมาได้ก็หลุดบางคนเลิกกับแฟนมาโอ้ทุกข์เหลือเกินมีแฟนเลิกมาทะเลาะกันอะไรกันร้องห่มร้องไห้มาทุกข์แป๊บเดียวมีอีกแล้วอ้าวเห็นไหมเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่าเราไม่เห็นความเป็นจริงโอ้เรานี่ออกมาจากกองแห่งทุกข์ได้แล้วเราออกมาจากกองแห่งกามเนาะถ้าเราได้พิจารณาแล้วเราจะเบื่อไปเองเลยเบื่อทั้งขันห้าของเราเบื่อทั้งขันห้าของคนอื่นมาไม่อยากเข้าไปแบกอีกแล้วไม่อยากจะไปยุ่งอีกแล้วเนอะเดี๋ยวเราไม่ค่อยได้นะเราขาดสมาธิขาดสติเห็นไหมขาดสมาธินะนี่ครูบาอาจารย์ไหมโอ้ทำสมาธิกันนะทำสมาธิเจริญสตินะเจริญสมาธินะเห็นไหมเจริญสติเจริญพอจิตดีสมาธิดีมาเดี๋ยวปัญญาก็มาปัญญาก็จะมาทีหลังอันนี้ก็คือกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทก็เป็นว่าธรรมที่ทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมี12เห็นไหมเนี่ยอยู่ในกายเราเนี่ยอยู่ในตัวเราหมดเลยไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ที่ไหนหนังสือก็เอาไปจากกายเรานี้แหละนะนะอย่างนั้นก็แล้วก็ผลแห่งการปฏิบัติ
แล้วก็ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎแห่งธรรมชาติธรรมะก็คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือเราจะไปฝืนเห็นไหมอย่างที่บอกกฎธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่เราไปฝืนกฎบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาแตกสลายแต่ที่ไหนได้เราไม่เคยเห็นความไม่เที่ยงกันเลยเห็นไหมเราฝืนหมดเลยมันก็ทุกข์ดิเรานี่ของกูของกูไปหมดตัวกูของกูเราเห็นแต่นิจจังนิจจังเที่ย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 งแฟนฉันก็ต้องเที่ยงต้องเป็นของฉันไปไหนไม่ได้ถ้าไปไหนฉันทุกข์ฉันโกรธฉันโมโหฉันจะต้องไปลาวีไปตีกันไปฆ่ากันเห็นไหมแต่ความจริงไม่มีอะไรเลยไม่เที่ยงเห็นไหมเราเข้าไม่ถึงเห็นไหมแล้วก็แปลว่าเราเข้าถึงกฎของธรรมชาติไม่ถึงเราเข้าไม่ถึงอนัตตาเห็นไหมไม่มีตัวตนว่างหมดสรุปแล้วแตกสลายไปหมดว่างหมดหายไปหมดแต่เราอัตตาอัตตาตัวกูของกูไปหมดเลยอะไรก็ตัวกูต้องตามกูตัวกูของกูของกูไปหมดเลยเห็นไหมเขาเรียกตาอัตตาเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าถ้าเราปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมตามกฎธรรมะคือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติบอกแล้วว่ากฎตายลักนะกฎปฏิจจสมุปบาทนะกฎแห่งกรรมเห็นไหมกฎแห่งกรรมก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นไหมเนี่ยกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือกฎของธรรมะไอเราไม่รู้ไม่เคยทำดีเลยโอ้โหแต่จะเอานู่นเอานี่อยากมีแฟนรวยอยากมีแฟนสวยแฟนหล่ออยากไปหมดเลยเห็นไหมทุกข์สิไม่เคยทำอะไรดีเลยเห็นไหมไม่เคยเลยวาจาก็ไม่การกระทำเราก็ไม่เคยมาถือศีลไม่เคยใช้ศีลไม่มีศีลนะกายก็ไม่ดีกระดกกระเดกเนาะขาดสัตว์ลักทรัพย์ก็ไปทั่วเนาะผิดในกามไปหมดวาจาก็ไม่ดีพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบไม่มีอะไรดีเลยเห็นไหมเล่นการพนันดื่มสุราโอ้แต่เวลาคิดจะคิดเอาดีๆหมดเลยบอกให้มาถือศีลกันก็ไม่เอาก็อะไรแต่เวลาคิดเอาดีๆหมดมันจะได้เหรอใช่ไหมไม่ได้เพราะว่ามันกฎของกรรมเราทำดีแล้วเราก็ได้ดีนะเรามีจิตใจเป็นผู้ที่มีศีลมีทานมีศีลมีภาวนานะจิตใจเราก็ดีเรามีเมตตาเนอะมีกรุณามุทิตามีอุเบกขาพวกนี้โอ้คนนี้พวกนี้จิตเป็นเทวดาจิตเป็นพรหมนะเราก็เมื่อจิตเราดีนะเรามีแต่เมตตานะเราไม่โกรธเขาเราไม่ว่าใครเราเห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยสัตว์โลกก็อยู่อย่างเงี้ยต้องทำมาหากินกันไปต้องดิ้นรนกันไปเนอะก็เห็นความเป็นจริงก็มีผิดบ้างมีถูกบ้างอะไรเงี้ยนะโอ้มันก็อยู่อย่างมีความสุขเราก็สุขกิเลสมันก็โดนทำลายไปเราก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงกับใครใช่ไหมเพราะเห็นมันเป็นธรรมดาไปหมดนะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมเวลาเราปฏิบัติเราปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมอย่าไปฝืนไม่ได้นะกฎของธรรมชาติผลแห่งการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติผลคืออะไรเห็นไหมกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเห็นไหมเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยพ่อสนองสร้างให้เราอยู่กันสร้างไปถึงต่างประเทศสาขาอีกในวัดในประเทศไทยอีกกินไม่ไหวใช้ไม่หมดวัดวาใหญ่เขาท่านปฏิบัติตามกฎและผลของการปฏิบัติเกิดนะให้เราโอ้มีทุกอย่างให้เราหมดเลยไหมท่านปฏิบัติมาท่านทำมาเนอะไม่ต้องใช้อะไรเลยไหมอย่างพวกเราทำได้ไหมล่ะพวกเราทางโลกทำได้ไหมไม่ได้ต้องไปวิ่งหาเงินหาทองกันต้องไปอะไรตัวรวยมาเนอะบางทีมีก็มีเงินมีทองก็สร้างไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าใจนี่เป็นธรรมะมีธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีธรรมะอยู่ในใจมีคนเคารพนับถือนะเป็นคนที่คนมีธรรมะคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคนเคารพนับถือแต่บางคนก็อยากจะเห็นโอ้วัดวาใหญ่โตอย่างงู้นอยากจะสร้างมองอยากจะมีเป็นเจ้าของวัดมองอยากจะเนาะไปไม่รอดหรอกถ้าขาดคุณธรรมจริยธรรมขาดธรรมะเนาะไปไม่รอดเ
เดี๋ยวลาภยศมันมาแล้วก็ทับแบนหมดเลยวัดวาอารามแบนไปหมดเนอะเดี๋ยวญาติโยมเข้ามาแย่งลาภแย่งยศกันวุ่นวายกันอีกพระเจ้าโอ้เนอะงั้นสมถะไว้พระเจ้าสอนธรรมถะอยู่อย่างสมถะสมถะพอเพียงเนี่ยถ้าทางโลกเขาในหลวงก็สอนให้พอเพียงเราก็อยู่อย่างสมถะสมถะเป็นพื้นฐานเป็นเสาเลยเป็นเสาเป็นหลักให้กับการให้กับเศรษฐกิจเลยถ้าเรารู้จักสมถะชีวิตเราเนี่ยรู้จักใช้ของนะอย่าสุรุ่ยสุร่ายใช้ของให้มันคุ้มค่าเนาะไม่ใช่โอ้เดี๋ยวมารุ่นใหม่เดี๋ยวรถใหม่บ้านใหม่นะเดี๋ยวมือถือหรือมาใหม่ๆเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยไหมใช้ไม่คุ้มค่านะมันจะสุขได้ไงแต่ถ้าพื้นฐานเราดีแล้วนะเราคนมีทานมีศีลดีอะไรดีเราสมถะรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักออมนะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยของเราไปพื้นฐานจนแข็งแรงเราจะทำอะไรก็ได้แล้วเนาะเหมือนคนที่เขาเป็นพ่อค้าใหญ่ๆคนรวยตระกูลใหญ่ๆนะเขาก็เก็บมาขายค้าขายมาจากสลึง50ตรงนั้นน่ะนะเขาไม่ได้เรียนรัฐอย่างพวกเรานี่จะเรียนรัฐอย่างเดียวเลยกู้ธนาคารมาลงทุนอย่างเดียวนะเจ๊งหมดเลยนะว่าไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีอิทธิบาท4นะเห็นก็รวยก็อยากรวยมั่งไม่เห็นก็รวยอย่างขาดอิทธิบาทอิทธิบาทก็คืออะไรขาดใจรักใจรักในงานนะฉันทะคือขาดใจรักในงานใช่ไหมรักงานที่เราจะทำเนี่ยเราต้องรักนะรักมันก็งานก็จะนะฉันทะวิริยะนะพอเรารักงานมันก็มีความเพียรขยันหมั่นเพียรใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่รักงานไปเนี่ยก็ไปแล้วนี่เรารักงานโอ้งานอันนี้แหละงานของเราอันนี้แหละคือทางปฏิบัติอันนี้แหละนะลาภของเราอยู่ตรงนี้นะลาภของเราอยู่ไม่ต้องไปเสี่ยงโชคไปบนบานศาลกล่าวอะไรเนี่ยนั่งชนะความทุกข์ที่เราทุกข์อยู่นี่เห็นทุกข์ที่เราทำอยู่เนี่ยเห็นอีกหน่อยก็คือสุขละนั่นแหละเห็นจนเห็นเป็นสุขนะโอ้อันเอาอีกแล้วเห็นไหมมันชวนเราอีกแล้วมันชวนเรานอนอีกแล้วนั่นมันชวนเราเห็นไหมเออนั่นมันเมื่อยอีกแล้วมันปวดอันนั้นมันง่วงอีกแล้วอะไรเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยทุกทีเราไม่เห็นใช่ไหมพอมันง่วงไปกับไอ้ตัวง่วงเลยไปนอนดีกว่านะพอเมื่อยก็ไปเมื่อยบางทีก็นั่งเอ้ากลิ่นมันมาเอาพานเลยกลิ่นมาแล้วไม่เอาไม่อยู่ดีกว่ามั้ยเราไม่เห็นตามไม่ทันเพราะขาดการปฏิบัตินี่เลยขาดสติขาดสมาธินะแล้วขาดปัญญาก็ไปเห็นความเป็นจริงนี่พระเจ้าปรุงให้เห็นทำให้แจ้งทำให้เห็นสังขารนี่ว่ามันปรุงแต่งอะไรมั้ยไอ้กายสังขารกับจิตกายสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งอะไรจิตสังขารมันปรุงแต่งอะไรมโนสังขารปรุงแต่งอะไรโอ้มันปรุงแต่งกันไปปรุงแต่งกันมาเราอยู่ตรงกลางเรามีสติใช่มั้ยเรามีสมาธิจิตเราเข้มแข็งเราอยู่ตรงกลางอันนั้นๆๆไอ้กายมันบอกว่ามันหิวอีกแล้วมันหิวอีกแล้วอีกแล้วไอ้จิตมันกำลังหาร้านให้อีกแล้วนะที่ไหนอร่อยนะโอ้ไปแล้วนะต้องอย่างนี้เนาะแสดงว่าใช้ได้เลยเนาะใช้ได้ไม่ใช่มานั่งมามึนๆกลับไปก็มึนๆต่อนะถูกมั้ยใช้ไม่ได้อย่างนี้ใช่มั้ยครูบาอาจารย์พยายามเนาะท่านก็พยายามให้เรามีสติกลับไปมีสมาธิมีทานกลับไปเข้ามาวัดสังฆทานต้องมีทานรู้จักทำทานนะรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนากันใช่มั้ยกลับไปจะได้ไม่มึนกลับไปนี่ไปแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับไปนะนี่คือธรรมะนี่คือธรรมชาตินี่คือพุทธศาสนานะเป็นพุทธศาสนาคนที่เป็นพุทธไม่ใช่พุทธแต่ทะเบียนบ้านนะพุทธแท้ๆนี่ต้องมีบุญศีลขามีทานมีศีล5แล้วก็มีภาวนาพุทธแท้ขึ้นไปอีกเอาสูงไปอีกก็ต้องมีไตรศีลขามีศีล8ศีล10ศีล227ข้อก็หรือนะแล้วมีสมาธิมีปัญญาก็เรียกไตรศีลขาศีลสมาธิปัญญานี่พุทธอย่างพวกเรานี่มากำลังมานะมาลองดูมั่งวันสองวันสามวันออกจากกามนะเป็นผู้ออกจากกามปรารถนาจะออกจากกามนะมาฝึกผลแห่งการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็เกิดอะไรเกิดวิชาวิชา
ไปทำลายอวิชชาเห็นไหมอวิชชาที่เราเนี่ยความเราเกิดวิชาเกิดวิชาขึ้นมาเห็นไหมวิชาเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาเห็นไหมอย่างพวกเราเกิดมรรคเกิดมรรคมรรคแปดเห็นไหมมรรคแปดมรรคมีองค์แปดเกิดผลผลจากการปฏิบัติมรรคเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็เกิดเป็นโสดาบันมั่งเห็นไหมตติทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ในที่สุดไหมอรหันต์ในที่สุดทางของพวกเราเลยเห็นไหมดับทุกข์ผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมพวกเรากำลังมาปฏิบัติอย่างนี้นะใช่ไหมใช่เปล่าหรือมาขอหวยมาหาหวยกันมาหาหวยกันมีหวยอะไรให้ที่ดูมั่งเนอะไอ้นุ่นไอ้นี่มาบนมาสารกล่าวมั่งมาหาตัวเลขมาหานุ่นหานี่หาอะไรหาลาภมั่งหายศมั่งหาอะไรอยู่ปรากฏว่าอันนี้ผลจะไม่ได้ตามกฎของธรรมชาตินะเพราะมันฝืนธรรมชาติฝืนความเป็นจริงไอ้นั่นเป็นสิ่งสมมติหมดเขาสมมติลาภสมมติยศมาให้เราเสพแล้วก็เล็ดอร่อยแต่สรุปแล้วก็ต้องจากกันนะมันอยู่กับเราไม่นานหรอกพวกนี้นะชั่วชีวิตเราแค่นั้นนะเอาได้ไปแต่บุญบาปนะบุญบาปบุญบาปไปกับตัวเราตัวเราเองไปไม่ได้ไปไม่ได้ตัวเราก็ละลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟอยู่บนโลกนี้นะเป็นโลกเป็นของโลกเป็นธาตุของโลกมีแต่วิญญาณไปเห็นไหมวิญญาณไปวิญญาณที่ได้พัฒนาแล้ววิญญาณที่มีรู้เรื่องบาปเรื่องบุญรู้เรื่องกุศลเรื่องอกุศลใช่ไหมอกุศลทำวิญญาณอันนี้สำคัญนะก็จะไปกับเราแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเราก็จะเจริญขึ้นเพราะเรามีมรรคมีผลเพราะเรามีทานมีศีลมีภาวนาก็เป็นวิญญาณที่ประเสริฐวิญญาณที่นะเป็นอริยะบุคคลอริยะพรหมบุคคลจนถึงอริยะเจ้าอริยะสงฆ์อะไรก็เป็นไปเรื่อยตามแต่ที่เราจะปฏิบัตินะนั่นคือลาภของเราลาภอย่างแท้จริงที่พระเจ้าให้เรานะนี่คือลาภเกี่ยวกับภพเกี่ยวกับชาติเลยเกี่ยวกับการเวียนว่ายแต่เกิดเราก็น้อยลงไปเราปฏิบัติดีก็อาจจะสำเร็จภายใน7วัน7เดือน7ปีเห็นไหมบางทีก็7ชาติอะไรก็แล้วแต่นะก็ไปนะอันนี้นะนะอย่างนั้นอย่าท้อถอยนะทางมันนะที่พูดมาเนี่ยเป็นทางให้เห็นความเป็นจริงนะธรรมชาติเนี่ยเราอย่าไปฝืนเขาเราไปฝืนดินน้ำลมไฟไม่ได้หรอกสมัยนี้สังคมมนุษย์เนี่ยนะสังคมของมนุษย์เทคโนโลยีเนี่ยไปฝืนธรรมชาติไปฝืนกฎของธรรมชาติกันเนอะดูสิน้ำเสียหมดดินเสียน้ำเสียใช่ไหมอากาศเสียป่าหมดป่าเสียหมดนั่นเขาเรียกว่าไปฝืนกฎของธรรมชาติถ้ากฎธรรมชาติถ้าปล่อยเขาเฉยๆนะไม่ต้องไปดูแลอะไรเขาหรอกปล่อยเขาเฉยๆเขาจะเป็นไปตามของเขาเองก็จะสร้างอาหารสร้างอากาศสร้างอุณหภูมิให้กับชีวิตของสัตว์โลกของมนุษย์เนี่ยให้แข็งแรงให้เจริญด้วยเนี่ยด้วยอาหารด้วยอุณหภูมินะด้วยกรรมร่างกายนี้ธรรมะคืออาหารกายธรรมะคืออาหารใจเห็นไหมธรรมะก็ถ้ากายนี้มันแข็งแรงกายนี้มันดีมันก็มีกรรมเก่ามามีกรรมปัจจุบันมันมาอย่างงี้มั้ยมีกรรมมามีจิตมีวิญญาณมีจิตเนี่ยจิตนิสัยใจคอเราพามาตัวเล็งเนี่ยแล้วก็มีอุณหภูมิมีอากาศใช่มั้ยมีอุณหภูมิแล้วก็มีอะไรอาหารเห็นมั้ยอาหารร่างกายนี้ก็เข้มแข็งแข็งแรงนี่คืออาหารนี่คือธรรมะอาหารกายตัวอาหารใจอาหารใจใช่ไหมอาหารใจก็คือธรรมะอาหารใจให้อาหารใจที่ดีกับมันใช่ไหมเมื่ออาหารใจดีธรรมะเมื่อได้ธรรมะดีมีทานมีศีลมีภาวนาดีนั่นคืออาหารใจจิตใจเราก็เข้มแข็งจิตใจเราก็ดีใช่ไหมเราก็อยู่ใช่ไหมเราก็เป็นคนที่
เย็นคนที่มีความสุขนะเห็นทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นของมันเป็นกฎแห่งกรรมเป็นของมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรนะไม่ใช่เขาบอกอย่างนี้เราก็เอาไปเขาบอกอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้เขาบอกอย่างนั้นเป็นเราก็ไปเราก็อยู่ตรงกลางเห็นว่ามันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นนี่มีดีมั่งมีเลวมั่งนะทำงานบอกว่าทำงานเนี่ยแต่ทำแล้วไม่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็ผลของงานก็ออกไม่ดีเหตุดีถ้าเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีก็ผลไม่ดีบางคนก็คุยโม้วัดทำงานแต่ไม่ได้ทำไปตามปฏิจจสมุปบาทไม่รักในงานไม่มีความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมฉันทะวิริยะจิตตะไม่ใส่ใจในงานเลยเนี่ยอย่างพวกเราทำงานปฏิบัติเราไม่ใส่ใจในงานปฏิบัติเนี่ยถึงเวลาเขามาก็มาถึงเวลาก็มาเนาะมาไปมาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็มาเนาะมาดูคนเทศพระองค์นี้หน้าตาดีนะพระองค์นี้เสียงดีนะแต่ไม่รู้ธรรมะเลยนะธรรมะดีไม่รู้ไม่เอาธรรมะเอาแต่เสียงมองเอาหน้าตามองนะเนี่ยมารู้นะนั้นฉันทะวิริยะจิตตะไม่ได้ใส่ใจอะไรในงานของเราวิมังสาไม่ตรวจสอบไม่ได้ค้นคว้าไม่มีข้องานเรามันก็ไปไหมไม่มีอิทธิบาทนะอย่างนั้นงานของเราก็สำคัญมากบางคนโอ้ยทำงานมีแต่งานรับงานมาเยอะแยะเลยทิ้งกว้างๆเละๆเทะๆงานไม่ได้เรื่องนะพอถึงก็เช่นทำงานเช่นงานเยอะเนี่ยเช่นเนี่ยนั่นแหละก็คือธรรมะนะเราเห็นแล้วก็นั่นก็คือธรรมะนะเราจับอะไรเราทำอะไรทำให้จริงจังนะทำด้วยความขยันหมั่นเพียรนะงานก็สำเร็จงานก็รู้เรื่องล่วงไปด้วยดีนะแล้วก็มีผลเกิดแก่เรานะเมื่อเหตุดีผลก็ดีนะอย่างนั้นอย่าไปคิดทางลัดหมดพวกเราทุกวันนี้คิดทางลัดทุกอย่างมันต้องปฏิบัตินะปฏิบัติในสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยใช้สติระลึกเห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นมันให้ดูให้เห็นมันหมดเลยกายเรามีลมหายใจเดี๋ยววันๆเรามียืนมีเดินมานั่งมีนอนมีก้มมีเงยมีอะไรให้สติอยู่กับตัวเราเลยเห็นมันหมดมีสติมีจิตตั้งมั่นมันเป็นสมาธิแล้วสติเห็นเป็นมหาสติเลยเห็นพวกนี้เป็นมหาสตินะสติระลึกถึงอยู่ที่บ้านอยู่ที่แฟนอยู่ที่ลูกอยู่ที่ระลึกอยู่อย่างนี้เป็นสติทางโลกสติที่ระลึกแล้วเป็นทุกข์แต่ถ้าระลึกเป็นมหาสติเป็นอนุสตินะถ้าอนุสติถ้ามหาสติก็ระลึกอยู่ที่กายในกายเวทนาในเวทนาในจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยใช่ไหมก็เรียกเป็นมหาสติถ้าระลึกเป็นอนุสติอนุสติก็คือไประลึกรู้เห็นถ้ามหาสตินี่ต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความตอนนี้เป็นมหาสติถ้าเป็นอนุสติก็ดูระลึกเห็นระลึกถึงพระพุทธเราลึกถึงพระพุทธเป็นอารมณ์เราลึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์เราลึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์เราลึกถึงศีลเป็นอารมณ์เราลึกถึงทานเป็นอารมณ์เราลึกถึงคุณธรรมของเทวดาเราลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราลึกถึงความสกปรกอาหารที่มันสกปรกอาหารที่กินฉันก็ไปร่างกายนี้สกปรกอาหารที่กินมันก็สกปรกเราลึกถึงลมหายใจเราลึกถึงว่าเรานี่กำลังทำงานของเราอยู่ขัดเกลากิเลสของเราทำให้กิเลสของเราหมดอยู่ตลอดเวลาโอ้โหอย่างนี้เห็นไหมเป็นอนุสติเห็นไหมระลึกอย่างนี้สติจะไปทางนี้ไปทางนี้โอ้โหเป็นบุญคนมาวัดอยู่วัดเนาะมาชวนไปไหนก็ไม่ไปแล้วตอนแรกก็จ้างมาตอนแรกก็ดึงเงินเข้ามานะพอได้สิ่งส่วนเหล่านี้แล้วไม่เอาแล้วขจงกระจ่างไม่เอาแล้วอายหมดเลยโอ้โหเขาพาเรามาดีเนอะเพื่อนพาเรามาดีจังเลยนะอย่างงุ่นอย่างงี้มีเงินทองเท่าไหร่กูไม่รู้จะเก็บไปทำไมแล้วเรานะเราไม่รู้จะเก็บเงินเก็บทองไปทำไมแล้วโอ้ทำบุญดีกว่านะเหลือเอาไว้ใช้พอประมาณนะแล้วก็เอาไปทำบุญนะทำทานใช่ไหมเอาบุญติดตัวเราไปเอาเลยนะเอาเนี่ยพวกนี้ติดตัวเราไปนะถ้าคนเราทำบุญอย่างเดียวนะทำบุญอย่างเดียวชาติหน้าก็มีอย่างเงี้ยมีสุขมีทุกข์มีลาบมียศมาแล้วก็ลาบยศแล้วก็ทำให้ทุกข์บ้องสุขบ้องเห็นไหมแล้วก็มีอ้าวชาตินี้มาก็ได้แค่ทำบุญทำทานแล้วก็ไปก็ได้แค่นี้แต่ถ้าทำบุญทำทานแล้วมีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีเจริญสมาธิเจริญปัญญาด้วย
นอกจากมีลาภมียศแล้วเราจะไปทางหลุดพ้นนะนะไปทางหลุดพ้นไปทางนิพพานด้วยเห็นไหมเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นผู้ไปเอาเข้าใจนะนั่งง่ายๆนะเข้าใจนะพูดง่ายๆสบายเลยไม่ได้ต้องไปไหนเลยนะอยู่ที่ตัวเราหมดทุกอย่างเลยลาภยศจะอยู่ในนี้หมดนะอยู่ที่กายกับใจเราอยู่นี้นะจะทุกข์ก็อยู่ในนี้หมดนะอยากจะทุกข์ก็อยู่ในนี้หมดก็แบกเข้าไปสิไอ้ขันห้านั่นแหละเอาแบกเข้าไปนะก็ทุกข์อยากจะสุขก็สลัดมันซะไอ้ขันห้าสลัดให้ออกแค่นั้นเองนะสุขทุกข์มันอยู่แค่นี้นะแบกไว้หมดหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำเข้ามาเนี่ยแบกมาหมดนะผมมาปฏิบัตินะถ้าเดินทางถูกนะโอ้หน้าขาวกลับบ้านเลยนะหน้าขาวตัวเนื้อดีกลับไปเลยเห็นไหมกายก็ดีจิตใจก็ดีมัจใจดีกายก็ดีอะไรก็ดีนะปัญญาก็ดีโอ้โหปัญญาเกิดเห็นสัจธรรมความเป็นจริงโลกใบนี้เป็นอย่างนี้นี่เองเราเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะอย่างนี้นี่เองชาติหน้าฉันไม่อยากเกิดแล้วถ้าไม่อยากเกิดต้องทำไงเนอะทำไงถ้าฉันยังแบกหามอยู่ไอ้ขันห้าอยู่ฉันก็เกิดอยู่นี่แหละถ้าฉันวางมันได้ฉันก็จะไม่เกิดแหละนะไม่ยึดติดโสดาบันเนี่ยละได้สามกิเลสสามนั้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลปัตตปามานะคือไม่ยึดติดในกายนั่นเองโสดาบันไม่ยึดติดในกายไม่ให้อะไรไม่ไปหาให้มันกินดีต้องดีกินดีไม่ไปหาหรือไม่ต้องแต่งตัวดีไปเที่ยวไปดีนะไม่ยึดติดในขันธ์ห้านะส่วนสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่ลังเลไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่สงสัยเลยมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาศีลพัตตปามาหมายถึงว่าไม่เห็นว่าศีลเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อะไรไม่ใช่คนบางคนมารับศีลแล้วโอ้ฉันได้บุญแล้วไม่ใช่ศีล นี่เป็นเรื่องของกายวาจาและใจนะเห็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเป็นเรื่องของการทำให้กายวาจาอันนี้เป็นโสดาบันแล้วเห็นไหมโสดาบันเลยไปถูกทางไปแล้วเอาละหมดเวลาเป้งก็ขอให้ที่ได้ฟังนะที่ได้อาตมาได้เทศไปเนี่ยนะก็ให้ทุกคนก็เข้าถึงธรรมะได้นะมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่เบื่อธรรมะและไม่ถอยออกจากธรรมะด้วยเธอ